คนที่หาความเบิกบานในเทศกาลลอยกระทงเขาก็ไปตามแหล่งต่างๆที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลลอยกระทงนี้นะครับเสียดายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นลมหนาวที่โชยมาอย่างเย็นสบายเกิดหยุดชะงักไม่แผ่ลงมาเพราะว่ามีลมจากทางใต้ขึ้นไปปะทะเอาไว้เลยทำให้อากาศหนาวต้องถอยร่นไปแต่ก็ยังคงหนาวอยู่ทางด้านเชียงใหม่เชียงรายหรือแถวๆนครพนมมุกดาหารจังหวัดเลยพวกนี้นะครับก็ยังหนาวอยู่แต่ทางภาคกลางลงมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพเราลงไปจนถึงทางใต้อากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปแต่ก็ไม่เย็นครับแถมบางคืนที่ไม่มีลมออกจะอบอ้าวด้วยซ้ำไปวันเสาร์นี้แม่ผมที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโลเป็นเวลาเดือนครึ่งในเมื่ออายุ103ปีบริบูรณ์และตอนนี้ก็ฟื้นเป็นปกติเรียกว่าหายได้ระดับหนึ่งกลับไปบ้านได้แล้วครับ3ครั้งแล้วนะครับที่ต้องส่งแม่เข้าโรงพยาบาลเปาโลแล้วคุณหมอโรงพยาบาลเปาโลโดยเฉพาะคุณหมอสังกัดเอาใจใส่ดูแลอยู่ทุกวันเลยทีเดียวเพราะว่าความคุ้นเคยรักใคร่ชอบพอเสมือนญาติก็ถือเอาว่าแม่ของผมเหมือนแม่ของหมอสังกัดเขาพูดอยู่เสมอว่าเป็นคนไข้ที่อายุมากที่สุดที่เข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าย่ำแย่เรียกว่าป่วยหนักแต่ก็ได้หายเป็นปกติไปถึง3ครั้งแล้วถือว่าเป็นมงคลแก่โรงพยาบาลเปาโลเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ได้ฝีมือหมอที่เปาโลเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าแม่ผมจะเป็นยังไงเพราะอายุก็มากแล้วการฟื้นฟูสภาพนี้เป็นไปด้วยความลำบากต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่สุดผมก็ต้องขอถือโอกาสขอพระคุณเป็นการส่วนตัวนะครับที่พูดให้ฟังนี้ไม่ใช่จะอวดอ้างอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะว่ามีผู้อยากจะทราบว่าแม่ผมอายุเท่าไหร่แน่เห็นบอกว่าร้อยกว่าจำวันเกิดได้แน่นอนหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก็ขอเรียนว่าวันเกิดนะจำได้แน่นอนครับเพราะแม่เป็นคนที่ได้ร่ำได้เรียนเกิดอยู่ในวังเป็นชาววังตั้งแต่ลืมตาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในวังนั้นคนที่จะเกิดหรือคนที่จะตายเจ้ากรมซึ่งดูแลวังเขาจะต้องบันทึกไว้อย่างละเอียดละออแล้วในเมื่อท่านเจ้ากรมนั้นเป็นบิดาของแม่ผมก็เป็นคุณตาผมนั้นท่านก็ไม่มีทางที่จะคลาดเคลื่อนได้หรอกครับ12พฤศจิกายนครบ103ปีครับก็เกิด12พฤศจิกายน2437ครับ103ปีบริบูรณ์มีบางคนแซวผมบอกว่าเอ๊ะอายุ70แล้วเนี่ยก็ยังดูกระชุ่มกระชวยคุณหมอสังกัดบอกว่าคุณชายอายุไม่ยืนเท่าหม่อมแม่หรอกอยู่ได้แค่99ท่านดูสิครับหมอสังกัดจะมาต่ออายุให้ผม
ผมนั้นถือว่าเกิน72นี่เป็นกำไรแล้วครับเอาละครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเปาโลก็จะขอเรียนเรื่องการบรรยายพิเศษเผื่อว่าท่านสนใจก็จะได้ไปฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมยังมีเอกสารและอาหารว่างแถมด้วยนะครับการบรรยายพิเศษแบบนี้มีมา 2-3 ครั้งแล้วครับในครั้งนี้โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลร่วมกับบริษัทดีแทมจำกัดจัดการบรรยายพิเศษเรื่องสวยผิวสวยสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารและอาหารว่างในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 9:30 นถึง 12:00 นก็คือเสาร์หน้านะครับเสาร์หน้าเสาร์ที่22จดเอาไว้กันลืมครับเพราะเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะครับสุภาพสตรีทุกวัยสนใจเป็นอย่างที่สุดครับท่านจะรับฟังได้ที่ห้องประชุมตึก3ชั้น9ที่โรงพยาบาลเปาโลนะครับแพทย์หญิงวิญญารัตน์ตันสิริแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและนางชัชดาวัฒนะเขจรนักโภชนาการมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายและผิวพรรณการทำศัลยกรรมตกแต่งผิวเบบี้เฟสครีมบำรุงผิวอาหารเสริมและวิตามินต่างๆรวมทั้งหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆท่านจะสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเปาโลนะครับ279-7009จำง่ายเหลือเกินครับ279-7009ต่อ3800ครับหรือถ้าท่านรู้จักบริษัทดีแทมก็โทรไปที่ดีแทม332-9790ผมว่าสะดวกที่สุดจำง่ายที่สุดเปาโลดีกว่าครับ279-7009นะนี่แหละครับแล้วก็ท่านจะสำรองที่นั่งได้ในวันเสาร์ที่22ผมไปประจวบมาเพราะว่าในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมของกองบินน้อยที่5ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกองบินน้อยกองบินที่53เดิมนั้นเป็นกองบินประจวบบน5เป็นที่ฝึกยิงปืนของศิษย์การบินที่จบการศึกษาต้องไปฝึกยิงปืนโดยมีเครื่องบินลากทุ่นในอากาศแล้วต้องฝึกยิงทุ่นนั้นนะครับเป็นหลักสูตรของศิษย์การบินในสมัยนั้นเมื่อครั้งที่ยังใช้เครื่องบินปีก2ชั้นอยู่8ธันวาคมนั้นญี่ปุ่นบุกอ่าวมาเบอร์กองบินประจวบทั้ง2อ่าวอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบและก็ทหารอากาศทั้งนักบินและทหารภาคพื้นดินที่เรียกว่าราบอากาศมีจำนวนทั้งสิ้นที่เป็นกำลังพลนะครับประมาณ100เศษที่เป็นพลรบจริงๆก็ประมาณจะ100เดียวนอกนั้นก็เป็นทางฝ่ายธุรการเป็นพนักงานสื่อสารบ้างเป็นหมอบ้างอย่างนี้แล้วก็มีครอบครัวอยู่ก็อีกประมาณตีสว่า200กว่าคนมีทั้งผู้หญิงทั้งเด็กเมื่อมีการบุกขึ้นก็มีการสู้รบกันอย่าง
ถึงพริกถึงขิงถึงขั้นตะลุนบอดตะลุมบอดในที่สุดจากการวางแผนตั้งรับที่ดีก็ทำให้ญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกด้วยจำนวนมหาศาลหนึ่งกรมครับหนึ่งกรมนั้นมีสามกองพันมีคนทั้งสิ้นสามกองพันเนี่ยนะครับมีคนทั้งสิ้นประมาณสักราวๆสัก 2,000 คน 2,000 คนเป็นอย่างต่ำแล้วก็เอาชีวิตมาทิ้งที่นั่น420ศพฐานอากาศไทยที่กองบินน้อยที่5เสียชีวิต38คนด้วยกันสามารถป้องกันสนามบินไม่ให้ญี่ปุ่นยึดได้เป็นผลสำเร็จหลังทางจากที่สู้รบกันมา34ชั่วโมงโดยไม่ได้มีการติดต่อให้หยุดยิงตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นก็ต้องสู้ตลอดไปวีรกรรมนี้นะครับทุกปีเวลา8ธันวาวันที่8ธันวาจะมีทายาทของวีรชนและวีรชนบางท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในจำนวน100คนเศษนั่นนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่ไม่ถึงหยิบมือในจำนวนนั้นมีนายทหารสัญญาบัตรท่านหนึ่งหนุ่มแน่นในครั้งนั้นเป็นผู้พบเหตุการณ์ก่อนคือพลอากาศโทศรีศักดิ์สุจริตธรรมเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเรืออากาศตรีแล้วก็ประจำเป็นผู้กองหน่วยทหารราบอากาศป้องกันฐานบินกองบินน้อยที่5อยู่ในขณะนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านอายุ80ปีนี่ครับยังสูงสง่าแข็งแรงผมติดต่อกับท่านไม่ได้เพราะเคยเชิญท่านมาออกรายการหนึ่งที่ช่อง5สนามเป้าในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์หลายปีมาแล้วครับสัก15ปีมาแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อในตอนหลังผมก็เลยประกาศขอใช้สื่อทางวิทยุเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่จะพบกันทีเพราะว่าตอนนั้นก็นึกว่าท่านเป็นพลอากาศตรีแต่ในตอนหลังท่านได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโทก่อนที่จะเกษียณอายุราชการครับในที่สุดผมก็ได้รับการติดต่อจากท่านมาก็เลยนัดแนะกันขึ้นไปดูสวนส้มที่อำเภอฝางสวนส้มทรายทองของคุณประยูรพลพิพัฒนพงษ์แล้วก็ไปพักผ่อนที่ท่าตอนริเวอร์วิวของคุณประดลเดชกัลยาณมิตรซึ่งท่านคงจะจำได้ว่าทุกปีเวลามีลิ้นจี่ออกผมก็จะต้องทำรายการเรื่องนี้ชวนให้ไปชิมลิ้นจี่ตอนนี้มีใหม่ครับหน้าหนาวนี้เหมาะที่จะขึ้นไปเหลือเกินขึ้นไปพักผ่อนอาหารอร่อยอร่อยนอนเปิดหน้าต่างรับอากาศเย็นที่สดชื่นแสนสบายฟังสายน้ำแม่กกไหลรินแผ่วๆมันเป็นความสงบที่หาไม่ได้ในกรุงเทพเป็นการที่ผมเรียกว่าไปฟอกปอดโดยสูดออกซิเจนเข้าไปในปอดให้ได้มากที่สุดเพ
ื่อไปฟอกปอดที่เต็มไปด้วยควันพิษทั้งหลายในเมืองได้ออกไปชั่วระยะเวลา2วันก็ยังดีเพราะว่าเวลาที่ผมไปที่นั่นเหมือนกับตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่ต้องมีการนัดหมายเพียงแต่พักผ่อนอย่างสบายแล้วก็พืชผลนั้นเข้าใจว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่ส้มสุกอารามไปทั่วทั้งสวนเป็นส้มพันธุ์เบาที่เรียกว่าฟรีมอนจะสุกเก็บเกี่ยวได้ในปลายเดือนตุลาคมต่อพฤศจิกายนพอปลายเดือนพฤศจิกายนส้มพันธุ์กลางซึ่งเป็นส้มผิวทองซึ่งมีต้นเขามาจากส้มบังมดส้มเขียวหวานบังมดแต่ได้มีการนำมาพัฒนาปลูกด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทำให้ได้ส้มผิวทองขึ้นมาเพราะต่อจากเดือนธันวาคมไปถึงช่วงปีใหม่ส้มที่อยากรับประทานกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองคือส้มสายน้ำผึ้งก็จะออกสุกออกสู่ตลาดส้มสายน้ำผึ้งนั้นเป็นพันธุ์หนักพันธุ์สุดท้ายหวานชื่นใจสวนส้มที่ฝางนั่นนะครับมีสวนส้มใหญ่ๆถึง3สวนอย่างของคุณบรรทูลส้มธนาธรของส้มสายทองสวนส้มสายทองของคุณประยูนแล้วก็ยังมีอีกสวนหนึ่งซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ทั้ง3สวนนี้นะครับมีผลผลิตออกตลาดออกมาขายทั่วประเทศถึงจะมากมายแค่ไหนเป็นแสนๆลูกอย่างนี้นะครับก็ยังไม่พอขายและผมเชื่อว่าถ้าท่านขึ้นไปเที่ยวรับลมหนาวทางเหนือท่านก็จะได้ชิมส้มและมีโอกาสที่ซื้อส้มกลับมาด้วยผมได้บอกท่านแล้วนะครับว่านับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงมกราคมหลังมกราคมส้มจะออกมา3รุ่นด้วยกันทีนี้มาว่ากันถึงวันหยุดในเดือนธันวาคมนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันศุกร์ที่5ท่านก็จะได้หยุด6 7ซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์3วันต่อมาอย่างที่2วาระที่2 10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญพระราชทานรัฐธรรมนูญหยุดเป็นวันที่ตรงกับวันพุธวันพฤหัส11ศุกร์12ถ้าท่านจะลาหยุดหรือท่านจะมีวันหยุดในตอนนั้นก็จะได้หยุดต่อในวันเสาร์อาทิตย์ที่13 14ก็เป็น5วันด้วยกันส่วนตอนปีใหม่นั้น31ธันวาคมตรงกับวันพุธอีกแล้วครับแล้วก็พฤหัสศุกร์ก็1 2ก็เป็นวันหยุดอีกพอถึงวันอาทิตย์นะฮะเป็นเสาร์อาทิตย์3 4ก็ได้หยุดอีก5วันท่านเลือกเอาช่วงไหนที่ท่านจะขึ้นไปได้ไปถ้าตอนริเวอร์วิวแล้วอย่าลืมขึ้นไปที่ดอยอ่างขางขึ้นไปพักที่นั่นตีซะว่าถ้าท่านได้หยุด3วันถ้าตอนซะคืนหนึ่งบนเขาที่ดอยอ่างขางที่รีสอร์ทธรรมชาติอีกคืนหนึ่งหรือท่านจะแบ่งข้างล่าง2คืนข้างบน2คืน
ก็ไม่ได้ผิดกติกาอันใดยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่เราก็ยังจะต้องประหยัดอยู่การที่จะไปฉลองปีใหม่ต่างบ้านต่างเมืองในต่างประเทศไม่สมควรครับเพราะฉะนั้นฉลองกันอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับเงินทองไม่ไปไหนกระจายรายได้ไปทั่วถึงในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับนี่ก็เป็นรายการชวนเที่ยวในเมืองไทยให้ท่านได้พิจารณาว่าจะไปรับลมหนาวในช่วงไหนครับท่านผู้ฟังครับ ผมได้ชวนท่านถึงไปรับลมหนาวซึ่งวนเวียนอยู่แถวทางเหนือไม่เห็นลงมาทางภาคกลางไม่เห็นลงมาทางกรุงเทพสักทีนึงเมื่อไม่ลงมาเราก็ต้องขึ้นไปหาล่ะครับแทนที่จะไปหาความหนาวเย็นที่ต่างประเทศขึ้นไปทางเหนือของประเทศเนี่ยก็จะได้ความหนาวเย็นเหมือนกับที่เราแสวงหาในต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวพูดถึง ดอยอ่างขางผมขอเรียนย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่ดอยอ่างขางนั้นมีสถานีเกษตรหลวงของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งมีท่านพีเสด็จปรัชนีเป็นประธานของมูลนิธิโครงการหลวงและก็เป็นผู้อำนวยการโครงการหลวงนี่แหละนะครับตั้งแต่ต้นมาเลยเป็นเวลาถึง28ปีมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสกัดกั้นการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาซึ่งเป็นการทำลายป่าต้นน้ำลำธารในตอนนั้นการปราบปรามแต่อย่างเดียวไม่ได้ผลเพราะว่าคนที่ไม่มีจะกินก็จะต้องดิ้นรนหาใส่ปากใส่ท้องถึงแม้ว่าวิธีที่ปฏิบัตินั้นจะไม่ถูกไม่ต้องเป็นอันตรายต่อสังคมก็ตาม ในเมื่อท้องหิวไม่มีใครเขาหยิบยื่นให้ก็ต้องเลือกเอาโดยเลือกเอาความอยู่รอดเป็นใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นในเรื่องนี้ก็พระราชทานความช่วยเหลือโดยแนะนำให้ทางชาวเขาได้ปลูกพืชที่จะทำรายได้ให้แก่ครอบครัวแทนการปลูกฝิ่นถึงได้เกิดมีโครงการหลวงนี้ขึ้นมามีนักวิชาการคณะทำงานซึ่งทำสนองพระเดชพระคุณโดยไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองแต่ประการใดเป็นการสนองพระเดชพระคุณโดยแท้และโครงการหลวงนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2512ในปี2513มีพื้นที่อยู่แห่งหนึ่งติดกับแดนพม่าติดชายแดนเลยทีเดียวในตอนนั้นมีผู้ที่เคลื่อนย้ายลงมาจากแคว้นยูนานเป็นทหารจีนก๊กมินตั๋งเข้ามาอยู่ที่นั่นมากมายตามแถบเชียงรายเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแถบทางดอยอ่างขางหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีได้ทรงเล่าเอาไว้อย่างละเอียดละหอ
มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าประพาสต้นบนดอยซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโครงการหลวงขึ้นเป็นหนังสือเล่มใหญ่ครับแต่ท่านพิเศษท่านได้เขียนเจาะจงลงไปที่ดอยอ่างขางโดยประธานมาให้ผมบอกว่าเอามาอ่านดูผมอ่านแล้วก็บอกกับท่านพี่เสด็จ ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ผมผมก็เรียกท่านว่าพี่ชายบอกว่าแม้นานๆเขียนนี่ยังสนุกเหมือนอย่างเดิมเพราะแต่ก่อนนี้ท่านเป็นนักเขียนประจำอยู่ในชาวกรุงนะครับพอนะประมวลมากนี่แหละนะครับนามปากกาของท่านพอนี่พอพานนะครับคือพีเสด็จมีพอพอสำเภาครับพอพานนั่นก็ของพี่ของท่านกับของท่านนั่นพอสำเภาคือพีเสด็จนะประมวลมากผมจะขออนุญาตเอาเรื่องราวที่ประธานเล่าเกี่ยวกับดอยอ่างขางซึ่งจั่วหัวไว้ว่าอ่างขางแดนมหัศจรรย์มีข้อความอย่างนี้ครับประเทศไทยของเรานี้เท่าที่ผมทราบมีเรื่อง Amazing อย่างน้อยก็สองประการประการแรกในเมื่อคนทั่วโลกเห็นว่าดินแดนใดที่ปลูกฝิ่นก็จะรุ่งเรืองเป็นแผ่นดินทอง จึงเรียก3ประเทศที่ปลูกว่า Golden Triangle ในว่าไม่มีอะไรจะทำรายได้ให้เกษตรกรดีกว่าฝิ่นนั้นแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราทอดพระเนตรเห็นเขาว่าในส่วนเย็นของประเทศร้อนเช่นบนดอยน่าจะมีพืชที่ปลูกแล้วมาขายในเขตอื่นจะรวยกว่าจึงทรงตั้งโครงการหลวงขึ้นให้ค้นคว้าหาหนทางในที่สุดเราก็มีกลวิธีปลูกพืชทดแทนเป็นผลสำเร็จซึ่งถ้าประเทศต่างๆนึกถึงด้านนี้เทียบกับเขาแล้วก็น่าจะเห็นว่าประเทศเรานี้มหัศจรรย์ยิ่งประการที่สองทุกประเทศในโลกนี้รักษาคนที่ติดยาเสพติดอย่างฟินและเฮโรอีนได้สำเร็จอย่างเด็ดขาดคือไม่กลับไปเสพอีกแต่มีปริมาณเพียง 1-2% เท่านั้นเองแต่ประเทศไทยเรามีโครงการหลวงซึ่งกระทำตามที่มีรับสั่งให้ทำคือช่วยให้เขาช่วยตัวเองและก็ได้ผลสำเร็จขนาด 100% ถึง2แห่งคือที่ขุนแปะและขอบดงขอบดงตั้งอยู่ในเขตอ่างขางแดนที่ถือได้ว่ามหัศจรรย์หลายประการแต่ก่อนนั้นเป็นดินแดนลึกลับเราทราบจากชาวเขาที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ตีนดอยนั้นว่าอ่างขางปลูกฝิ่นกันมากมีต้นท้อคือพืชพันธุ์พื้นเมืองต้นใหญ่ๆกับแอปเปิลป่าที่เขาเรียกว่าบักขี้หนูนั้นแต่เราจะขึ้นไปไม่ได้เพราะทหารจีนห่อตั้งค่ายขวางอยู่คนไทยแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ผ่านไม่ได้ วันหนึ่งเรานั่งห่อไปหมู่ด้านไปหมู่บ้านตีนดอยเมื่อเสร็จงานที่นั่นแล้วผมขอให้นักบินบินข้ามเขาที่เป็นขอบขึ้นไปเขาแถวนั้นรูปร่างแปลกมนเพราะเป็นหินปูนตอนที่คมๆถูกน้ำค่อยๆชะและเมื่อข้ามส่วนที่เป็นขอบแล้วเราก็เห็นข้างในเป็นหุบยาวๆรูปเป็นอ่างขางคืออ่างของคนเหนือคือมีรูปยาวผมเคยพานักบินฮอของอเมริกาขนของขึ้นไปให้เราเมื่อผ่านขอบอ่างเห็นหุบข้างในนักบินฝรั่งก็เปล่งอุทานออกมาว่าชังกรีลาส่วนพวกเราเมื่อเข้าไปครั้งแรกก็เห็นไร่ฝิ่นสวยงามมากเราเก็บลูกท้อจากต้นที่สูงใหญ่อย่างกระยักเมื่อเทียบกับต้นที่เราเคยพบบนดอยปุยเราเจอพวกมูเซอร์จากสองหมู่บ้านในฤดูปลูกฝิ่น
ขาอพยพขึ้นไปจูงหมูตามไปด้วยเพราะท่าทิ้งไว้ก็ไม่มีใครเลี้ยงเราเจอคนเมืองจากตีนดอยเป็นไทยใหญ่เขาขึ้นไปตั้งร้านชั่วคราวสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาขายได้คือผงซักฟอกก็ในเมื่อชาวเขาเขาไม่ค่อยจะซักไม่ค่อยจะฟอกชาวเขาซื้อของไม่ต้องให้เงินความจริงไม่ต้องให้อะไรเลยจนกระทั่งได้ฟินมาชำระนี้ไทยใหญ่คนหนึ่งชื่อหนุ่ม สวยขนาดติดตาผมเพื่อกันไม่ให้คนหาว่าผมเป็นชายอย่างว่าต้องเผยว่าหนุ่มเป็นผู้หญิงเราตัดสินกันทันทีว่าจะขอพระราชทานตั้งสถานีทดลองผลไม้เมืองหนาวขึ้นที่นั่นทั้งนี้เพราะเราทราบอยู่ด้วยว่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีทางขึ้นลงได้โดยไม่ต้องผ่านทหารจีนฮอซึ่งก็โปรดเกล้าให้ตั้งสถานีขึ้นได้นอกจากนี้ทุกปียังเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจผลงานของเราและยังพระราชทานนามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งกิจการที่อ่างขางมีน้อยมากเมื่อเริ่มต้นพวกเรา 5-6 คนขึ้นไปทุกเดือนพักอยู่ในกระต๊อบพื้นเป็นดินมียกพื้นให้นอนเรียงกันเป็นแถวอย่างปลากระป๋องห้องกินข้าวนั้นไม่มีต้องรับประทานข้างนอกใต้ฟ้าทำให้ทราบว่าดาวเดือนมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นกับทั้งใสกระจ่างมากซึ่งมีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือหนาวรุ่งเช้าวันหนึ่งผมนอนอุ่นอยู่ในถุงนอนได้ยินเสียงคนถามกันว่าจะกินโอเลี้ยงไหมทีแรกผมไม่เข้าใจเพราะถึงแม้เรามีกาแฟกินก็ตามแต่น้ำแข็งที่จะใส่ล่ะเมื่อออกจากบ้านก็เลยเห็นว่าน้ำที่ทิ้งไว้ข้างนอกนั้นเป็นน้ำแข็งต่อจากนั้นเราก็ไปที่สถานีตรวจอากาศจึงทราบว่าหลายปีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์ทำให้น้ำธรรมดาธรรมดากลายเป็นน้ำแข็งส่วนน้ำค้างแข็งที่เรียกว่าฟรอสต์จะมีขาวโพลงตามต้นไม้ใบหญ้าหลายวันในหน้าหนาวทุกๆปีเหตุการณ์มหัศจรรย์บนอ่างขางเช่นนี้ถึงคนขี้หนาวก็ไม่ต้องกลัวนักเพราะพักเดียวแดดก็ออกเป็นแดดแจ๋วทำให้อุ่นและอากาศสดชื่นเรื่องแปลกเกี่ยวกับอากาศยังมีอีกในทางตรงกันข้ามคือหน้าร้อนไม่ร้อนต้องนอนห่มผ้าด้วยซ้ำโดยไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศที่ไม่เปิดเพราะไม่มีแล้วต้องขอแจ้งให้ทราบว่าถ้าได้ยินใครบอกว่าร้อนเปิดแอร์ทีแปลว่าเขาขอให้เปิดหน้าต่างและหนาวปิดแอร์แปลว่าให้ปิดหน้าต่างในระยะก่อตั้งหลายปีอยู่เหมือนกันเราบินขึ้นฮอไปเดือนละครั้งส่วนมากเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราค้างสองคืนขาลงต้องเดินตามทางเดินสำหรับคนหรือม้าต่างซึ่งชันมากขนาดบางตอนต้องหักไปหักมาซิกแซกราว3ชั่วโมงกว่าจะถึงรถที่มารับผมจำได้ว่าครั้งแรกก้าวลงจากรถไม่ได้เพราะขาแข็งงอไม่ได้ขารับน้ำหนักยันมากขาขึ้นไม่ทารุณต่อเขาแต่ปอดต้องทำงานหนักผมทราบดีเพราะหลายครั้งผมขับรถจากเชียงใหม่ไปตีนดอยสะพายเป้ใส่เสื้อผ้าอาหารกับถุงนอนผมชอบเดินขึ้นไปแต่จะไม่มีใครไปด้วยเพราะภูมิทัศน์สวยอากาศดีและอยากดูอะไรๆที่ปลูกกันไว้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ไม้ผลที่เราทดลองปลูกให้ผลเป็นธุรกิจการค้าหลายอย่างแล้วเริ่มต้นลำดับเวลาที่มีลูกคือบวยพลัมพีชซาลี่พลับลูกกีวีอีกอย่างหนึ่งที่เราเลิกปลูกคือแอปเปิลเพราะสู้ที่สั่งมาจากต่างประเทศไม่ได้ไม้ผลที่มีดอกสวยที่สุดคงจะเป็นพลัมเพราะจะออกดอกขาวเต็มต้นและเมื่อปลูกหลายๆต้นก็น่าดูมาก
นอกจากนี้ตอนเช้าตรู่ตอนแดดส่องพื้นที่จะขาวด้วยเหมยแข็งเหมยแข็งเหมยขาบนี่แหละครับรับกันดีต้นไม้ที่มีดอกสวยอีกอย่างหนึ่งคือพญาเสือโคร่งอันเป็นไม้ป่าของตระกูลเดียวกับท้อตระกูลพีชดอกจะออกเต็มต้นไม่มีใบใบจะมาเมื่อดอกร่วงแล้วเราเอามาปลูกหลายร้อยต้นบนเขาลูกหนึ่งในสถานีเขาเล็กๆนี้เราทำทางให้คนเดิน จะได้ดูนกตัวจิ๋วสีแดงปากยาวบินเต็มไปหมดมันมาจากต่างประเทศดูเหมือนจะมองโกเลียมันหนีหนาวมาหาอากาศที่อุ่นกว่าแล้วก็ใช้ปากยาวจิกกินเกสรพญาเสือโคร่งที่อ่างขางมีนกหนีหนาวจากบ้านมาตากอากาศหลายอย่างอย่างหนึ่งที่ชาวอ่างขางเรียกว่านกนาฬิกาเพราะมันร้องกุ๊กกู้กุ๊กกู้ต้นไม้มีดอกที่เราเอามาจากต่างประเทศมีซากุระญี่ปุ่นแท้แมกโนเลียคาเมเลียซึ่งข้างหลังนี้คือชาดอกสำหรับต้นสัญชาติไทยก็มีที่เขาเรียกกันว่ากุหลาบแดงหรือกุหลาบหมื่นปีซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกุหลาบความจริงคือต้นโรโดเดนดรอนเราเอาของฝรั่งมาลองปลูกเปรียบดูด้วยแต่ไม่ทราบว่าจะออกดอกหรือไม่ต้นไม้อย่างหนึ่งซึ่งดูสวยและอร่อยแต่ออกดอกไม่ดีเพราะจะตายก็คือไผ่เราเอาอย่างที่หน่อไม้อร่อยมาจากไต้หวันหลายชนิดเหมือนกันอย่างชนิดหนึ่งที่อร่อยมากชื่อเป็นภาษาไต้หวันว่าหมาจูหมาจูครับเป็นภาษา ภาษาไต้หวันไม่ใช่ภาษาไทยสำหรับไม้ดอกเราปลูกใส่กระถางอย่างที่คนเห็นแล้วตกใจเพราะสวยกุหลาบนั้นโตเกือบเท่ากับหน้าเด็กเป็นกุหลาบสำหรับตัดดอกซึ่งผมสนใจมากเพราะต้องการอากาศหนาวแถมอ่างขางก็จะทำให้ดอกใหญ่ก้านยาวและเราปราบแมลงโดยเอาอีกอย่างหนึ่งกินคือมีตัวเบียนเรื่องที่เล่าตอนต้นๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเช่นไม่ต้องแบกเป้เดินขึ้นลงเดี๋ยวนี้มีถนนลาดยางจากเชียงใหม่เดินทางไม่ถึง3ชั่วโมงจะค้างคืนก็ต้องอยู่ที่สถานีหรือเช่าบ้านเช่าเขาเขาอย่างแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความสงเคราะห์ของทอรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางก็เปิดแล้วครับอมารีของคุณหมอชัยยุทธเป็นมืออาชีพมาเป็นผู้ดำเนินการมีบังกะโลพักได้ทั้งหมด12ห้องเป็นห้อง2เตียงห้องเตียงเดียวแล้วก็มีห้องขนาดใหญ่เรียกว่าอย่างห้องครอบครัวนั้นก็อีก2ห้องรวมทั้งหมดก็อีก4ห้องก็เป็น76ห้องนะครับพักได้อย่างสบายสนนราคานั้นก็เพียงแค่ไม่เกิน 1,500 บาทเพียงแต่ห้องใหญ่เท่านั้นแหละครับ 2,000 บาทอาหารการกินนี่อุดมสมบูรณ์สนิกระไรผักสลัดมีมากมายหลายอย่างที่เราไม่รู้จักปกติเวลาเรากินสลัดเราจะกินผักกาดหอมหรือบางทีก็เอาผักกาดแก้วแต่ที่นั่นโอ้โหมีคอสมอสมีใบผักสลัดสีแดงมีอะไรต่ออะไรอีกหลายต่อหลายอย่างข้างบนนั้นอร่อยมากจะซื้อกลับบ้านหรือจะรับประทานที่นั่นก็อร่อยเพราะสดๆเก็บมาจากไร่อ่างขางอยู่ในประเทศไทยมีช่วงเวลาตอนนี้เป็นเรื่องของผมนะครับไม่ใช่ของท่านชายพีเสด็จคือผมขอเสริมว่าในช่วงเวลาที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นนะมี3ช่วงในเดือนธันวาคมท่านหาโอกาสขึ้นไปสิครับท่านก็จะได้รับลมหนาวอย่างเต็มที่อาหารอร่อยค่าที่พักถูกอย่าง
หลือเชื่อแล้วก็จากเชียงใหม่นั้นประมาณ3ชั่วโมงท่านก็จะถึงดอยอ่างกลางระยะทางทั้งหมด182กิโลเมตรถ้ามาจากท่าตอนใช้เวลาเพียงประมาณราวชั่วโมงครึ่งท่านก็จะถึงบนดอยอ่างกลางแล้วครับประมาณไม่เกิน2ชั่วโมง